วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดนรกมาเยือนแล้วชูวิทย์ฉะยับรัฐบาลปิดบังคลัสเตอร์คุกลามติดคนข้างนอกแฉขาใหญ่เดินเพ่นพ่านนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์อดีตหัวหน้าพรรครักประเทศไทยได้โพสต์ข้อเขียนเรื่องคลัสเตอร์คุกนรกมาเยือนเผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยระบุว่าคลัสเตอร์คุกนรกมาเยือนตัวเลขผู้ติดเชื้อของนักโทษเรือนจำพิเศษกรุงเทพ 1,795 คนจากยอดนักโทษทั้งหมด 3,274 คนเท่ากับทุกๆ2คนติดโควิด1คนส่วนตัวเลขผู้ติดเชื้อในทัณฑสถานหญิงกลาง 1,040 คนจากยอดนักโทษทั้งหมด 4,484 คนเท่ากับนักโทษ4คนติดโควิด1คนวันนี้กรมราชทัณฑ์ยังแถลงยาวเหยียดว่าอย่าไปห่วงเลยไม่มีปัญหาควบคุมได้สบายมากจะทำตามแบบเรือนจำนราธิวาสเป๊ะรับรองมั่นใจได้เพราะมีนโยบาย Bubble and Seal โถนี่ยังไม่ยอมรับความจริงอีกว่านรกมาเยือนแล้วพี่น้องคลัสเตอร์คุกครั้งนี้กลายเป็นคลัสเตอร์ใหญ่ที่สุดเร็วที่สุดจำนวนมากที่สุดที่พบในครั้งเดียวของไทยเพราะพบทีเดียว 3,000 คนและยังไม่มีท่าทีจะควบคุมได้เพราะทุกคนล้วนเป็นนักโทษไปไหนไม่ได้สภาพความแออัดยัดเยียดของคุกหากคิดว่าคลองเตยอยู่อย่างแออัดแล้วเทียบกันในเรือนจำมันยิ่งกว่าคลองเตยคูณ10ในคุกไม่มีแม้แต่วินาทีเดียวที่จะได้อยู่ห่างกันเกิน1ก้าวไม่ว่ากินข้าวด้วยกันอาบน้ำด้วยกันขังรวมกันนอนเรียงกันเป็นพืช15ชั่วโมงตั้งแต่บ่าย3โมงไปยัน6โมงเช้าเวลาไอกรนพัดลมหมุนเวียนแม้หน้าต่างจะมีแต่อากาศระบายไม่ได้เพราะกำแพงสูงอย่างกับกำแพงเมืองจีนอย่าเข้าใจว่าคุกไทยเหมือนคุกในหนังฝรั่งที่ขังสองคนต่อห้องมีห้องน้ำส่วนตัวนะครับมันห่างชั้นกันคนละโลกเพราะคุกไทยห้องขนาด4คูณ10เมตรเท่ากับ40ตารางเมตรช่วงตำรวจฟิตจัดๆอยู่รวมกัน 60-70 คนเรียกว่า1ตารางเมตรนอนกัน2คนแน่นขนาดลุกไปเยี่ยวกลับมาที่นอนไม่ว่างแล้วการกักโรคของกรมราชทัณฑ์ล้มเหลวไม่อย่างนั้นผู้ต้องขังไม่ติดโควิดในอัตราสูงและเร็วเช่นนี้เมื่อการตรวจคัดกรองอีกรอบแล้วไม่พบก็ไม่ได้หมายความว่าการระบาดจะยุติเพราะเชื้อยังฝังในอยู่เช่นเดียวกับเชื้อโควิดที่ในคุกยังพบอยู่จำนวนมากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมีทั้งสิ้น8แดนกำหนดให้แดน2เป็นแดนกักโรคผู้ต้องขังใหม่ต้องมากักตัวที่แดน2ก่อนเป็นเวลา14วันต่อมาเพิ่มเป็น21วันหากการกักตัวได้ผลจริงจะติดกันเกือบ 3,000 คนได้อย่างไรช่วยกันตอบชัดๆทีเถอะหากตอบไม่ได้ชูวิทย์จะบอกให้ด้วยข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ผู้ต้องขังใหม่ที่เพิ่งเข้ามากับผู้ต้องขังเก่าที่กักตัวอยู่ถูกเอามากักรวมกันคละเคล้ากันไปในแดน2ตามห้องต่างๆที่มีอยู่เพียง13ห้องแทนที่คนใหม่มาจะเอาเข้าห้องใหม่แต่ห้องไม่พอเลยใช้วิธีเวียนเทียนห้องสลับไปมาจนล้นต้องเอาไปฝากแดน1อยู่3ห้องส่วนผู้ต้องขังในแดนอื่นๆเมื่อมีนัดขึ้นศาลไปเสี่ยงติดเชื้อกลับมาก็ต้องเอาไปอยู่แดนเพื่อกักตัวใหม่อีก21วันยัดเข้าไปในห้องเดียวกันกับคนที่กักตัวอยู่ที่สำคัญยังปล่อยให้ขาใหญ่แดน2ออกเดินเพ่นพ่านนอกพื้นที่กักตัวได้เสียอีกทั้งที่ยังอยู่ในระหว่างกักตัวเช่นจิโก้ขาใหญ่อย่างไอโป้ช่วงเข้าไปใหม่ๆกักตัวอยู่ไม่ถึง14วันก็โผล่หัวออกมาเดินเซิงที่ห้องเยี่ยมญาติได้อย่างสะดวกโยทินเห็นจะคาตาไม่รู้เป็นความสามารถส่วนตัวหรือกักตัวแบบไหนกันหากไม่เชื่อลองดูกล้องย้อนหลังได้ในคุกมีกล้องเพียบทุกระยะอยู่แล้วเมื่อนักเลงท้ายซอยแบบไอโป้ยังทำได้ขาใหญ่ก็ย่อมทำได้ขาใหญ่คือขาใหญ่ไม่ใช่ขาสั้นชนชั้นในคุกยังมีอยู่ถือเป็นระบบศักดินาที่สุดท้ายของประเทศไทยแม้แต่
แต่ตอนนี้ไอโปยังอยู่แดน2เหมือนเดิมทั้งที่พ้นระยะกักตัวไปนานแล้วแต่อยู่จนชินเลยสมัครใจอยู่ต่อซะงั้นกฎระเบียบเอาไว้ใช้กับพวกขาสั้นนักโทษทั่วไปยกเว้นพวกขาใหญ่นี่ยกตัวอย่างแค่ไอโปคนเดียวขนาดคุกใหญ่ใจกลางกรุงเทพฟ้าอมรนะครับยังเละตุ้มเป๊ะแบบนี้ถ้าเป็นคุกบ้านนอกไกลปืนเที่ยงตามต่างจังหวัดจะขนาดไหนที่แย่ที่สุดคือคลัสเตอร์คุกปล่อยตัวเลขพุ่งพรวดวันเดียวมาให้เห็นต่อหน้าต่อตาติดโควิด 3,000 คนทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่มีข่าวสักแอะปฏิเสธกันเงียบกริบว่ามีไม่มากความจริงคือเชื้อต้องติดเริ่มจาก10 100แล้วไปเป็นพันไม่ใช่พุ่งติดอันดับท็อปทะลุชาร์ตมาเป็น 3,000 คนเลยทีเดียวเป็นไปได้ยังไงนี่ยังไม่ได้พูดถึงเรือนจำอื่นๆในบริเวณที่เรียกว่าลาดยาวพลาซ่าที่ประกอบไปด้วยเรือนจำพิเศษกรุงเทพโรงพยาบาลราชทัณฑ์เรือนจำคลองเปมทัณฑสถานบำบัดกลางทัณฑสถานหญิงแถมด้วยสถานฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือทัณฑสถานหญิงกลางที่อยู่แบบแน่นหนาเพราะนักโทษหญิงถูกขังรวมกันหมดทุกโทษานุโทษไม่ว่าคดียาเสพติดลักวิ่งชิงปล้นช่อโกงแออัดยัดทนานเหมือนเล้าไก่แล้วยังมีทัณฑสถานบำบัดกลางขังพวกนักโทษชายคดียาเสพติดที่แน่นขนาดผูกเปลนอนคงติดโควิดกันงอมพระรามยังไม่ต้องไปถึงเรือนจำใหญ่ในจังหวัดใหญ่ๆหัวเมืองไม่ว่าเหนือใต้ออกตก143เรือนจำทั่วประเทศไหนจะบรรดาผู้คุมที่เดินเข้าออกคุกทุกวี่ทุกวันนำโรคภัยไข้เจ็บเข้าไปฝากครอบครัวที่บ้านอีกหากยอมรับความจริงเสียตั้งแต่แรกไม่ปิดบังตัวเลขผู้ติดเชื้อสังคมคงไม่ตระหนกตกใจอย่างนี้จู่ๆเล่นมาบอกตัวเลขช็อกโลกว่ามีผู้ต้องขังติดโควิดเกือบ 3,000 คนมันจะมาติดได้มากมายรวดเร็วขนาดนี้ได้ไงหากไม่ปิดบังตัวเลขมาตั้งแต่ต้นนี่ล่ะครับราชการไทยมักกดตัวเลขต่ำๆทำภาพสวยๆโชว์ป้ายติดชื่อรามีรูปภาพประทับใจตอนลงพื้นที่แต่ไส้ในเน่าเฟะเละขนาดไหนดูกันเอาเองเดี๋ยวพวกลิ้วล้อรัฐบาลจะหาว่าผมเห่าสีสัวมั่วข้อมูลอีกนี่ขนาดช่วยเงียบไป2วันวันนี้อารมณ์ดีว่าจะเขียนชมรัฐบาลเสียหน่อยยังหาเรื่องใหม่มาให้ผมด่าจนได้เก่งจริงๆรัฐบาลชุดนี้หาเรื่องมาให้ด่าได้ทุกวี่ทุกวันด้านนายไทยกรพลสุวรรณอดีตแกนนำกองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณและแนวร่วมกปปส.หนึ่งในแกนนำกลุ่มไทยไม่ทนไล่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาโพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่าทำไมจงใจร่วมกันปกปิดข้อมูลสบค.แถลงจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดและเสียชีวิตรายวันโดยไม่ได้รวมจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด 2,835 รายในคุก2คุกเข้าไปด้วยนี่เพียงแค่2คุกเท่านั้นกระทรวงยุติธรรมกรมราชทัณฑ์มีพฤติกรรมจงใจปกปิดข้อมูลการติดเชื้อโควิดในเรือนจำเพราะถ้าน้องๆกลุ่มราษฎรที่ออกจากเรือนจำไม่ออกมาเปิดเผยว่ามีผู้ติดเชื้อโควิดในเรือนจำจำนวนมากเรื่องคงไม่แดงขึ้นและวันนี้กรมราชทัณฑ์ก็ยอมเปิดเผยแค่2เรือนจำก็มีคนติดโควิดเกือบ 3,000 คน #COVID19ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ